อ่ะไปกาฬสินธุ์นะคะคุณผู้ชมเคยนอนเต็นท์ไหมเต็นท์หรือว่าอาจจะเคยกางเต็นท์แล้วอยู่ในเต็นท์ผ้าใบทั้งหลายครับรู้แหล่งไหมคะว่าผลิตจากที่ไหนที่กาฬสินธุ์เนี่ยแหละค่ะไปดูนะคะชาวบ้านเขาทำเป็นอุตสาหกรรมในครอบครัวเลยนะคะชาวบ้านน้อยบึงอารามค่ะอยู่ที่ตำบลคลองขามอำเภอยางตลาดกาฬสินธุ์เต็นท์ผ้าใบเห็นนะนี่แหละค่ะทำเป็นล่ำเป็นสันมากเขาจะเอาผ้าใบแบบนี้นะคะเอามาตัดเย็บวางกันในบ้านอย่างนี้ค่ะแล้วก็ปูแนวตั้งแนวฉากแนวอะไรก็ออกแบบกันไปนะคะสลับไปกับการทำนาเพราะว่าทำนาที่นี่ทำนาได้2ครั้งด้วยนะแต่ยังมีเวลามาทำเต็นท์เป็นอาชีพเสริมก็เป็นผ้าใบที่เอามาจากโรงงานอุตสาหกรรมในภาคกลางนี่แหละในบ้านนี่ดูคุณผู้ชมดูกระโจมอันนี้เป็นเต็นท์แบบกระโจมเลยนะคะเป็นออเดอร์อย่างเช่นภูทับเบิกนี่เขาจะชอบสั่งแบบนี้ไปใช้เพราะว่ามันกันน้ำค้างด้วยกันลมได้เนี่ยนะคะรูปทรงแบบกระโจมหลังหนึ่งเท่าไหร่รู้ไหมครับ 20,000 บาทโอ้นี่ราคาขายตั้ง 20,000 นะแล้วตอนนี้เขากำลังจะออกแบบทำเป็นแม่แบบขึ้นมานะคะให้มันมีโครงสร้างที่สามารถพับแล้วก็เคลื่อนย้ายได้มีประตูมีหน้าต่างต่อไฟใช้กับพัดลมหรือว่าติดตั้งแอร์ก็ได้โอ้จะออกแบบให้มันนอนได้หลายๆคนเนี่ยค่ะหลังละ20,000ต้นทุนหลังละ20,000นะก็ดีกว่าไปสร้างเป็นเขาเรียกอะไรนะน็อกดาวใช่ไหมน็อกดาวนี่หลังหนึ่งก็เป็นแสนใช่ไหมล่ะอันนี้หลักหมื่นเองอะหลักหมื่นเออแล้วมันก็สำหรับคนที่อันนี้น่าจะ20,000น่าจะเป็นตัวนี้มากกว่าค่ะที่มันระบายอากาศได้นะคะครับไปฟังคุณสำริดนะคะเป็นผู้ผลิตผ้าใบนะคะเป็นกระโจมผ้าใบค่ะน่าสนใจน่าสนใจมันมีผ้าใบไม้ขายเขาก็เลยขายบริเวณเขาเลยใส่พริกแพงออกเฮ็ดเป็นของเจ้าของนะเราเดินมาใหม่ครับเขาสั่งออเดอร์มาก็เลยเฮ็ดตัวอย่างมาให้ข้าเจ้าเบิ่งว่าพ่อใจบ่นะแต่พ่อใจเขาสั่งหลายต่อเป็นเรื่อยๆเพราะว่าแต่ผู้ทะเบิกมันก็เป็นที่ท่องเที่ยวเนาะส่วนใครที่อยากได้กระเป๋าที่ทำจากผ้าใบนี่คุณผู้ชมมันมียี่ห้อหนึ่งที่เขาเอาผ้าใบคลุมรถมาทำแล้วเป็นแบรนด์เนมที่ใบละ 7-8,000 น่ะไปสั่งให้คุณป้าเขาเย็บให้ได้นะ อันนี้ของเขาก็ผ้าใบเหมือนกันผ้าใบเหมือนกันแต่ว่ารูปแบบของเขาเป็นผ้าใบเต็นท์ผ้าใบของเขาอาจจะเป็นรูปแบบเป็นช้อปปิ้งแบ็กหรือว่าใช้สำหรับซื้อสินค้าซื้อของจ่ายตลาดแต่อยากจะได้รูปทรงแปลกๆแบบนี้ก็ได้นะนี่คาดเอวนี่นี่แบบนี้เขามีอย่างนี้ด้วยใช่ไหมมีคาดเอวคาดตัวอะไร cross body อะไรเงี้ยใช่ไหมก็ทำจากผ้าใบได้เหมือนกันนะที่นี่นะคะเดี๋ยวชี้จุดหน่อยใครอยากจะออเดอร์นะคะออกแบบไปให้คุณป้าเขาตัดเย็บให้ชาวบ้านน้อยบึงอารามตำบลคลองขามอำเภอยางตลาดกาฬสินธุ์พอคุณออกแบบไปให้เขาตัดเย็บให้แล้วเราก็มาขายเป็นยี่ห้อของเราค่ะเดี๋ยวนี้ขายในโซเชียลก็ได้เออเข้าท่านะคุณเอารูปขึ้นมาแปะก่อนมีออเดอร์เข้าไปสั่งทำก็ได้หรือแม้แต่เต็นท์นี่ก็น่าทำนะค่ะใช่ไหมใช่เอามาทำอะไรบ้างเต็นท์เอาก็เอามากางนอนหน้าบ้านที่บ้านไม่มีที่ให้นอนเขาไล่ออกจากบ้านหรือยังไงคะไม่ใช่ เขาเรียกว่าไปนอนนอกบ้านอ๋อ เหมือนไปกินข้าวอ่ะเนาะเออเหมือนกินข้าวนอกบ้านแล้วก็ถือจานออกมาหน้าบ้านก็นอกบ้านแล้วอันนี้ก็เหมือนนอนนอกบ้านคุณนะก็ประหยัดค่าโรงแรมดีตามนั้นค่ะนะครับมันขนย้ายง่ายด้วยสิใช่ใช่ไหมเก่งไหมทุ่งนงทุ่งนาได้หมดนี่นะครับลองดูใครอยากจะต่อยอดธุรกิจกับพี่เขานะฮะค่ะท่านผู้ชม